สวัสดีครับขณะนี้เป็นเวลาบ่ายโมง15นาทีนะครับของวันที่3ของวันทำงานของเรานะฮะที่บ้านคุณตรีนะครับที่เพชรบุรีนะครับณตอนนี้ก็ถึงเวลาที่มิชชั่นคอมพลีทแล้วนะครับภารกิจของเราเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์นะครับตู้ปลาที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับติดตั้งครบเรียบร้อยแล้วทั้ง5ใบนะครับตรงหน้านะครับใบเมนเลยนะครับมาจากร้านโยตู้ปลา108นิ้วนะครับกว้าง36สูง30นะครับติดสติ๊กเกอร์รอบด้านเป็นสีขาวนะฮะพื้นตู้สีดำนะครับสำหรับเลี้ยงปลาแดงโรบินเลสตัวนี้นะครับ24นิ้วเต็ม5ปีเต็มนะฮะตู้ซ้ายนะครับ2ใบเราย้ายมาจากที่เดิมนะครับก็คือบ้านของคุณตีนะครับใบซ้ายนะครับตู้ปลาเสือตอนะครับเป็น84 36 30นะครับเราเลี้ยงเสือตอไว้3ตัวนะครับณตอนนี้เท่านี้ก่อนนะครับถัดมาเป็น84 30 30นะครับเป็นทองมาเลแล้วก็อินซิเดนต์นะครับทองมาเลโกลเด้นเฮดจากเอ็มเพลเลอร์นะฮะส่วนด้านขวานะครับอีก2ใบเป็น60 30 30นะครับคู่นี้จะเลี้ยงทองตัวหนึ่งแดงตัวหนึ่งจากค่ายบูรณานะครับอันนี้นี่คือเบื้องหน้านะครับทั้งหมดที่เราเหนื่อยกัน3วันเต็มๆเนี่ยนี่คือเบื้องหน้านะครับที่ออกมาให้ยนต์ชมความสวยงามนะครับทั้ง5ใบนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำกันนะฮะที่วันนี้เราอยู่กัน3วันเนี่ยโปรเจกต์3วันสุดๆนะครับซึ่งถือเป็นงานมาสเตอร์พีซของเราเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะครับจะตามไปดูกันทุกตู้นะครับทุกใบนะครับเราทำระบบโอโฟนะครับเดินท่อน้ำดีน้ำทิ้งนะฮะแล้วก็จัดท่อลมให้เรียบร้อยเลยนะครับชุดทามเมอร์นะครับควบคุมแต่ละตู้ของใครของมันเราผ่านฟิลเตอร์เซนเตอร์นะครับตัวเครื่องกรองน้ำเมนเนี่ย1ตัวนะครับแยกออกมาต่างหากเลยนะครับแล้วตู้ทุกใบเรายังมีวาล์วล้างกรองแยกต่างหากนะครับเห็นมั้ยฮะเรายังมีวาล์วล้างกรองแยกต่างหากวัสดุกรองใช้ซีบาร์นะครับซีบาร์เกจญี่ปุ่นสีเหลืองทองสวยอร่ามนะฮะทั้งหมดนี้คุณตีเป็นคนจัดเตรียมนะครับ NC ทำการจัดเรียงให้นะครับติดคอนโทรลเลอร์ทุกตัวด้วยนะครับคอนโทรลเลอร์นี่นำเข้าโดยคุณกิตนะครับกิตโฟโต้นะฮะ NC ให้เครดิตนะครับถือว่าเป็นสินค้าคุณภาพนะครับรับผิดชอบได้ดีเยี่ยมตัวนี้เดี๋ยวเลี้ยงปลาแดงนะครับตัวนี้เลี้ยงปลาแดงตัวนี้เลี้ยงทองมาเลย์นะฮะอันนี้เป็นคอนโทรลเลอร์นะครับ1จุด2จุดนะครับ3 4 5นะครับของใครของมันนะครับตัวนี้เลี้ยงทองมาเลย์นะครับส่วนปั๊มลมเราใช้LP100 1ตัวคู่กับ CP60 นะครับไฮลี่จ่ายทั้งหมด5จานทุกตู้เลยลมเสถียรกันหมดนะครับ1 2 3 4 5นะครับอันนี้เป็นชุดด้านหลังนะครับชุดเบื้องหน้าเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันนะครับมาดูด้านหลังกันคือห้องที่เห็นภายในเมื่อสักครู่นี้เป็นห้องเลี้ยงปลานะครับเป็นห้องเลี้ยงปลาตู้ปลาที่อยู่ด้านในด้านนอกจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นบิวอินนะฮะเมื่อกี้ตู้เสือตอนะครับใบนี้ครับ84 36นะครับส่วนข้างในจะเป็น84 30นะครับทองมาเลย์ทำวาล์วล้างกล่องทุกชุดเลยนะครับวาล์วล้างกล่องนะฮะทุกชุดกอง60นิ้วนะครับกองนี้มาชุดใหม่จากร้านโยนะครับวัสดุกองใช้ซีบาร์เหมือนกันนะครับแยกทามเมอร์ของใครของมันตู้นี้ฝั่งซ้ายตู้นี้ฝั่งนี้นะฮะล้างกองมีครบถ้วนเลยนะทุกอย่างมีเสถียรภาพนะครับเท่าเทียมกันหมดนะครับไม่เอาเปรียบส่วนใบนี้นะครับนี่เมนของเรานะฮะแปะไม่ใช่84 108 36 30นะครับ108 36 30นะครับตู้ปลาแดงนะฮะด้านหลังห้องข้างหลังนี่เป็นห้องเซอร์วิสทั้งหมดนะครับนี่กอง60นิ้วนะครับมีวาล์วล้างกองชัดเจนนะครับชุดควบคุมทามเมอร์นะฮะทำอย่างดีนะครับปั๊มลมใช้2ตัวนะครับตัวเมนหลักก็คือ LP100 นะครับตัวล่างนี่จะเป็น CP60 นะครับสำรองไฟแต่เดี๋ยวคุณตีเนี่ยจะมีการติดตั้งตัว UPS อีก1ตัวข้างบนนะครับเพื่อที่จะสำรองตัว LP100 ด้วยเราจะเรียกง่ายๆว่าสำรอง2ต่อนะครับต่อที่1นะครับก็คือคู่นี้จะมี UPS สำหรับที่2คู่นี้ UPS จะจ่ายได้ผมว่าไม่น่าเกิน 2-3 ชั่วโมงนะครับส่วนตัวล่างนี่จ่ายได้12ชั่วโมงนะครับสบายๆเลยวันนี้ก็ถือว่าภารกิจของเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ3วันเต็มๆนะฮะมันมากๆก็ขอบคุณคุณตีนะครับที่ไว้วางใจในบริการของเรานะครับ NC Team Service ขอบคุณพี่โยนะครับสั่งอะไรได้ทุกอย่างนะครับไม่มีขัดใจนะวันนี้ NC มาเองครับทุกอย่างได้ตามต้องการมิชชั่นคอมพลีทสวัสดีครับ